วันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะพูดถึงนักฟุตบอลระดับตำนานดิเอโก้มาราโดน่าสงสัยไหมครับว่าคนที่ไม่เคยดูฟุตบอลเลยทำไมรู้จักเขามาหาเหตุผลกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะแล้วครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับเราสองคนผมบัวชวิตครับพลอยพลอยสุรีค่ะกับรายการข่าวสนามที่สปอร์ตอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับสัปดาห์หนึ่งนะแม่คิดถึงกันเนาะคิดถึงกันต้องมาเจอกันครับคุณผู้ชมครับ9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งใน T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาที่เราจะนำเรื่องราวข่าวสนามกีฬาต่างๆเอามายิกเอามาขยี้อยู่ให้แหลกขยี้ให้แหลกเลยแหลกขึ้นโอ้โหวันนี้นี่คุณผู้ชมครับถือว่าเป็นนักกีฬาในตำนานเป็นนักกีฬาในตำนานเยอะนะในประวัติศาสตร์กีฬานี่คือผมเชื่อว่าการดูกีฬาเนี่ยคนดูหนึ่งได้แรงบันดาลใจสองนี่คือศักยภาพแบบเหนือมนุษย์คุณทำได้อย่างไรที่มันเทพชัดๆวันนี้เป็นอีกเทพลูกหนังเทพฟุตบอลที่สามารถนำพาชาติอาร์เจนตินาชนะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกได้โอ้โหนี่คือมหัศจรรย์ดิเอโก้มาราโดน่ารู้จักไหมลูกรู้จักสิคะพี่บ๊วยคนที่ตัวสูงสูงเขาเตี้ยขาวขาวเขาผิวสีแทนคนที่ผอมผอมเขาลำอ้วนอ้วนผมตรงผมตรงแหละผมยิกรู้เรื่องปะเนี่ยรู้จักสิคะล้อเล่นทำไมพลอยจะไม่รู้จักล่ะดิเอโก้มาราโดน่าเสือเตี้ยนี่เสือเตี้ยที่เขาสูงประมาณ165คุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วเป็นนักกีฬาที่แบบโอ้โหไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันคือมหัศจรรย์ของโลกเหมือนกับโลกไม่เคยเจอคนคนนี้ถูกค่ะเปรียบเทียบกับเปเล่อารมณ์เหมือนเปเล่เปเล่บราซิลอาร์เจนตินาก็ดิเอโก้มาราโดน่าเราพูดถึงเขาในฐานะที่ความชื่นชมนะเพราะตอนนี้เขาเป็นดวงวิญญาณไปแล้วใช่แล้วแต่สิ่งที่เขาทำอยู่นี่ถือว่าโลกต้องจดจำเขาเป็นยุคประมาณยุค90คุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าดิเอโก้มาราโดน่านะครับวันนี้เราจะนำเรื่องราวช็อตสำคัญของเขารวมถึงประวัติของเขามานำเสนอเขาเปรียบเสมือนว่าเป็นร็อกสตาร์เลยอะเพราะเขาดังในหลายวงการถูกต้องค่ะเขาไม่ได้ดังแค่ในวงการฟุตบอลนะคะแต่ว่าในวงการฟุตบอลเนี่ยมันก็จะต้องมีลูกที่เราพูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยอันนี้สองช็อตสำคัญถูกต้องเลยค่ะที่ทำประเทศอังกฤษไม่ค่อยชอบดิเอโก้มาราโดน่าใช้คำว่าเกลียดเลยก็ได้ค่ะตอนนั้นที่เขาเลี้ยงหลบ6คนแล้วทำให้ชนะอังกฤษไป 2-1 ในปี1986และทำให้ปีนั้นอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ด้วยเออพี่บอยมีลูกที่ถูกใจอีกลูกไหมคะผัดพระเจ้าคุณผู้ชมครับเป็นช็อตที่เขากระโดดมงแล้วผู้สาวตูมุมอะไรต่างๆเนี่ยบังผู้ตัดสินพอดีแล้วเขาก็เหมือนชกบอลเข้าไปอ่ะแล้วมันก็มีภาพพูดแล้วขนลุกทำไมไม่รู้เสร็จแล้วมันก็เป็นภาพที่เขาเหมือนทำจริงๆแต่มันก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นแล้วเวลานักข่าวมาถามว่าคุณทุบบอลเข้าไปบ้างเขาบอกว่า Hand of God มันคือหัตถ์พระเจ้ามันก็ไม่ชัดเจนทุกวันนี้ความลับนี้ก็ตายไปพร้อมกับเขาไม่ถูกเปิดเผยนะคะเออซึ่งคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าดิเอโก้มาราโดน่านะครับเขามีประวัติการเล่นที่โชคโชนมากแล้วว่าเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จในวัยเยาว์เรานึกถึงแบบถ้าเป็นรุ่นนี้อาร์เจนตินาก็นึกถึงเมสซี่ถูกต้องค่ะความเก่งแบบนั้นแต่สำหรับพี่นะดิเอโก้มาราโดน่าพลิ้วมากกว่านั้นเขาจะมีเหมือนคุณผู้ชมคือมันเหมือนแบบศูนย์ถ่วงเขาต่ำเอะอะเล่นทีไรเขาหัวจะทิ่มตลอดเวลาจะล้มตลอดเวลาแต่เขาก็ไปของเขาได้ wow. เราจะเริ่มต้นด้วยว่าประวัติการเล่นความเก่งของดิเอโก้มาราโดน่าทำอย่างไรถึงเก่งมาให้เราพูดถึงเป็นบุคคลระดับโลกครับไปดูกันเลยค่ะดิเอโก้มาราโดน่าเกิดเมื่อวันที่30ตุลาคมปี1960ที่กรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาชื่อเต็มของเขาก็คือดิเอโก้อาร์มันโดมาราโดน่าฟรังโกโดยตัวมาราโดน่านั้นเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุยังน้อยจนมีคนเห็นแววและทาบทามไปเล่นในทีมระดับเยาวชนของท้องถิ่นในขณะที่อายุเพียงแค่8ขวบเท่านั้นพออายุ12ขวบมาราโดน่าก็เข้าสังกัดทีมเยาวชนของสโมสรอาร์เจนตินอสจูเนียและขยับขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี1976ก่อนวันเกิดอายุครบ16ปี10วันโดยตัวของเขานั้นมีส่วนสูงเพียงแค่165เซนติเมตรและรูปร่างค่อนข้างหนาแต่
มาราโดน่านั้นก็มีความคล่องตัวและมีทักษะเฉพาะตัวที่สูงมากในตำแหน่งกองกลางตัวรุกหลังจากแจ้งเกิดกับอาร์เจนตินอสจูเนียร์มาราโดน่าก็ย้ายร่วมทีมโบคาจูเนียร์ทีมดังของอาร์เจนตินาโดยเขาเล่นอยู่ในทีมนั้น2ปีตั้งแต่ปี1981ถึงปี1982ร่วมกันคว้าแชมป์ลีกสูงสุดในปี1981จากนั้นตัวของมาราโดน่าก็ข้ามทวีปไปค้าแข่งกับบาร์เซโลนายอดทีมแห่งสเปนในช่วงปี1982ถึง1984และได้แชมป์โคปาเดเรย์โคปาเดลาลิกาและซูเปอร์โคปาเดเอสปานยาในปี1983หลังจากนั้นเขาก็ได้รับการทาบทามจากโนบลีลีกในการโชว์เซเรียอาของอิตาลีซึ่งเขากลายเป็นตำนานของสโมสรโดยมาราโดน่านั้นพาทีมคว้าแชมป์ลีก2สมัยในปี1987และปี1990รวมถึงถ้วยโคปาอิตาเลียในปี1987และถ้วยยูฟ่าคัพในปี1989มาราโดน่านั้นเล่นให้กับนาโปลีระหว่างปี1984ถึง1991ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่เซบีย่าในปี1992ถึง1993และย้ายไปอยู่ที่นีเวลโอสบอยปี1993ถึง1994และกลับมาเล่นที่โบคาจูเนียในปี1995ถึง1997และก็แขวนสตั๊กหลังจากนั้นในส่วนระดับทีมชาตินั้นมาราโดน่าติดทีมชาติไป91นัดยิงไป34ประตูโดยเขาพาอาร์เจนตินานั้นคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี1986และก็ชิงชนะเลิศในปี1990ก่อนพ่ายให้กับเยอรมนีตะวันตกในรอบชิงชนะเลิศมาราโดน่านั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วงการลูกหนังเคียงคู่กับตำนานไข่มุกดำเปเล่ชาวบราซิลโดยเขาฝากผลงานยอดเยี่ยม2ประตูประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลกปี1986ในรอบก่อนรองชนะเลิศกับทีมชาติอังกฤษหนึ่งในนั้นก็คือหัตถ์พระเจ้าซึ่งเขานั้นพยายามกระโดดมงบอลหน้าประตูแต่กลายเป็นการใช้มือชกลูกประตูข้ามหัวปีเตอร์ชิลตันนายทวารของอังกฤษเข้าประตูไปส่วนอีกประตูในนัดดังกล่าวก็คือการเลี้ยงเดี่ยวฝ่าผู้เล่นอังกฤษถึง6คนและนายทวารชูตันก่อนส่งลูกเข้าไปตุงตะข่ายจนได้รับการโหวตจากแฟนๆให้เป็นประตูแห่งศตวรรษซึ่งหลังจากแขวนสตั๊กแล้วตัวของมาราโดน่านั้นก็ผันตัวไปเป็นโค้ชให้กับหลายสโมสรในอเมริกาใต้และตะวันออกกลางแต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือการคุมทีมชาติอาร์เจนตินาในปี 2008 ถึง 2010และงานสุดท้ายก่อนเสียชีวิตก็คือการคุมทีมชาติกิมเนเซียเดลาพาต้าที่บ้านเกิดส่วนด้านชีวิตส่วนตัวของมาราโดน่านั้นเขาสมรสกับคลอเดียวิยานฟาเย่เมื่อวันที่7พฤศจิกายนปี1984ก่อนที่จะมีการหย่าร้างกันในปี2004แต่ตัวของเขานั้นก็ยังคงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาราโดน่านั้นมีลูกที่เกิดกับคลอเดีย2คนก็คือดาลมาเนเรียซึ่งเกิดในปี1987และจินนินยาดีโนราที่เกิดในปี1989อีกทั้งตัวของเขานั้นยังรับเป็นพ่อบุญธรรมนอกสมรสอีกหลายคนได้แก่ดิเอโก้จูเนียร์ฮาน่าดิเอโก้เฟอร์นันโดและบุตรที่ไม่มีการเปิดเผยอีกจำนวนหนึ่งอีกด้วยเห็นไหมครับนั่นคือความเก่งของดิเอโก้มาราโดน่าจนเขาเปรียบเทียบกันว่ากับบุคคลในตำนานอย่างที่บอกบราซิลก็เป็นเปเล่อาร์เจนตินาก็เป็นมาราโดน่าจนเขาเปรียบเทียบกันว่าระหว่างเปเล่กับมาราโดน่าใครเก่งกันเหมือนกับสมัยนี้เขาต้องเปรียบเทียบว่าเมสซี่กับคริสเตียโนโรนัลโดใครเก่งกว่ากันเมสซี่แน่นอนค่ะอันนี้ไม่เอาเรื่องนั้นสิเอาเรื่องนี้เปเล่กับมาราโดน่ามุมมองหนูว่าไงลูกหนูมองว่ามาราโดน่าทำไมอ่ะคือด้วยความที่พลอยเนี่ยชอบเมสซี่อันนี้เป็นการส่วนตัวแล้วสไตล์การเล่นเขาเนี่ยคล้ายๆกันเขามีความพลิ้วความอะไรคล้ายๆกันถึงขั้นที่มีการเอาคลิปของมาราโดน่าและเมสซี่มาเทียบกันช็อตต่อช็อตเลยที่เลี้ยงหลบอังกฤษ6คนนะคะว่ามันเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วพลอยชอบสไตล์การเล่นแบบนี้คุณผู้ชมมึงสงสัยว่าผู้หญิงทำไมก็ถึงชอบดูบอลนะอย่างพลอยเนี่ยพูดถึงบอลที่เขารู้โอเคนะทำไมถึงชอบมาราโดน่ากับเมสซี่ครับคือพลอยรู้สึกว่าเมสซี่กับมาราโดน่าเนี่ยเขาเป็นคนเล่นเหมือนกับว่าฟุตบอลมันต้องเล่นเป็นทีมค่ะคนเดียวมันแบกไม่ไหวแต่ว่าเขาเนี่ยพลิ้วแล้วเขาก็เล่นบอลไม่เห็นแก่ตัวไม่ว่าจะเป็นการแอสซิสต์การอะไรเนี่ยเขาไม่ใช่แบบว่าห่วงว่าเฮ้ยตัวเองจะต้องเป็นคนทำประตูฝ่ายเดียวตลอดก็คือง่ายๆว่าเปเล่เหมือนโชว์เดียวหรือคริสเตียโนโรนัลโดก็จะแบบโชว์เดียวแต่พลอยจะชอบแต่เมสซี่กับเดียโก้มาราโดน่าที่เขาบอกเปรียบเทียบกันช็อตต่อช็อตมันใกล้เคียงกันแต่สุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับเปรียบเทียบเถียงกันไม่จบเรื่องแบบนี้ความชอบมันคือความชอบอ่ะถูกต้องค่ะบางคนชอบเปเล่ก็บอกเปเล่เก่งกว่าบางคนชอบเดียโก้มาราโดน่าก็บอกมาราโดน่าเก่งกว่าแต่สุดท้ายแล้วมันคือบอลสไตล์เดียวกันสไตล์อเมริกาใต้เปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ที่สำคัญครับยุคนี้ยุคมาราโดน่านะคุณผู้ชมครับเขาดังส่งเสียงคือยังไงว่าใครที่เป็นศิลปินดาราหรือช่วงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นสมัยนี้
มันดังตั้งแต่ปี80 90ยาวมาถึงปัจจุบันนี้เชื่อว่าน้องๆหนูๆก็ได้รู้กันนะจ๊ะมันเป็นยุคที่รุ่งเรืองค่ะหรือว่าที่เรียกว่า pop culture pop culture ยาแย่อยู่เนาะเกมอาตาริFamicom Family อย่างเงี้ยถูกต้องค่ะการ์ตูนซึบาสะมาราโดน่านี่เป็นต้นแบบเลยเออยาวเราหรือศิลปินร็อกต่างๆอ่ะศิลปินอ่ะคุณรู้ๆเอลวิสแล้วทั้งเนี้ยไมเคิลแจ็คสันนั่นแหละเออรู้นี่ก็ทำนี่ตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอกเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่ายุคป๊อปคัลเจอร์เนี่ยมันส่งเสริมความดังของมาราโดน่ายังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกับใครไมเคิลแจ็คสันค่ะนึกไม่ออกกำลังจะไปเอลวิสแล้วเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ายุคป๊อปคัลเจอร์เขาส่งเสริมมาราโดน่าและความดังยังไงไปดูกันเลยค่ะถึงแม้ว่ามาราโดน่านั้นจะเริ่มต้นการเป็นนักฟุตบอลอาชีพตั้งแต่ปี1976แต่ยุคที่เดโก้มาราโดน่านั้นยิ่งใหญ่จนกลายเป็นตำนานจริงๆนั่นก็คือในช่วงทศวรรษที่ 80-90 โดยในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเขาสามารถพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี1986ได้อย่างยิ่งใหญ่รวมถึงการย้ายมาค้าแข่งในทวีปยุโรปกับทีมบาร์เซโลนาและนาโปลีในขณะที่มาราโดน่านั้นกำลังโลดแล่นอยู่ในลีกยุโรปก็คือช่วงเวลาดังกล่าวที่วัฒนธรรมป๊อปหรือป๊อปคัลเจอร์ของโลกนั้นกำลังเฟื่องฟูถึงสุดขีดหลายสิ่งนั้นกลายเป็นอมตะซึ่งข้อพิสูจน์ก็คือที่ถึงแม้ปัจจุบันนั้นจะเป็นปี2021แล้วแต่ป๊อปคัลเจอร์ยุค 80 ถึง 90 นั้นก็ยังคงถูกหยิบยกมาใช้งานอยู่บ่อยครั้งซึ่งลิซ่าบรูบัสเนื้อนักเคลื่อนไหวทางสังคมของสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุค 80ให้ความเห็นว่าความรุ่งเรืองของยุคป๊อปคัลเจอร์ในยุค 80 ถึง 90 นั้นเกิดขึ้นเพราะยุคดังกล่าวเป็นยุคที่เทคโนโลยีนั้นเริ่มมีบทบาทต่อความบันเทิงของผู้คนอย่างแท้จริงซึ่งเป็นยุคสมัยที่ผู้คนนั้นเริ่มให้ความสำคัญกับการหาความสนุกให้กับตนเองฝ่ายผู้ผลิตนั้นจึงต้องมีความพยายามความสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่มามากมายเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตแบบนี้ซึ่งในยุค80นั้นก็คือยุคที่ภาพยนตร์ระดับตำนานอย่าง E.T. Gremlins Ghostbuster Star Wars Indiana Jones Back to the Future และอีกมากมายนั้นได้ถือกำเนิดขึ้นซึ่งทุกรายชื่อที่กล่าวมาเมื่อการเวลาผ่านไปต่างก็กลายเป็นภาพยนตร์อมตะกันทั้งสิ้นซึ่งในแง่ผลงานเพลงนั้นก็ถือว่าเป็นทศวรรษที่ทั้งราชาและราชินีเพลงป๊อปอย่างไมเคิลแจ็กสันกับมาดอนน่านั้นกำลังโด่งดังสุดๆโดยเฉพาะอัลบั้ม Thriller ของไมเคิลแจ็กสันที่ปัจจุบันนั้นก็ยังคงขึ้นหิ้งเป็นอัลบั้มที่มียอดขายที่สูงสุดตลอดกาลซึ่งนอกจากนั้น MTV ก็คือสื่อที่เปลี่ยนโลกดนตรีไปตลอดกาลซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี1981เช่นเดียวกับ Sony Walkman ที่ปฏิวัติพฤติกรรมนักฟังเพลงไปโดยสิ้นเชิงซึ่งก็เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันมาถึงตรงนี้เชื่อว่าหลายคนนั้นคงพอจะนึกภาพออกว่าวัฒนธรรมป๊อปยุคดังกล่าวนั้นรุ่งเรืองมากเพียงใดดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ไม่เห็นใครโด่งดังขึ้นมาก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระแสดังกล่าวซึ่งดิเอโก้มาราโดน่านั้นก็คือหนึ่งในนั้นอย่างไรก็ตามเพียงแค่ฝีเท้าเชิงลูกหนังอย่างเดียวนั้นคงจะไม่เพียงพอเพราะว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือชีวิตนอกสนามที่เหมือนร็อกสตาร์ของเขาต่างหากที่ทำให้แม้แต่คนที่ไม่ดูฟุตบอลต่างก็รู้จักชื่อของเขานั้นผ่านวัฒนธรรมป๊อปซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าหัตถ์พระเจ้าก็คือสิ่งที่ทำให้ชื่อของมาราโดน่านั้นโด่งดังไปถึงหูของคนที่ทั้งชีวิตนั้นไม่เคยดูฟุตบอลสักครั้งหนึ่งเลยแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งตัวของมาราโดน่านั้นยังมีเรื่องราวนอกสนามอีกมากมายที่ทำให้ชื่อของเขานั้นดังไปไกลกว่าโลกฟุตบอลซึ่งในช่วงทศวรรษที่80นั้นขณะที่มาราโดน่านั้นกำลังค้าแข่งอยู่กับสโมสรนาโปลีในเมืองเนเปิลประเทศอิตาลีก็มีข่าวลือหนาหูว่ามาราโดน่านั้นสนิทชิดเชื้อกับคาโมราหนึ่งในแก๊งมาเฟียที่ส่งอิทธิพลที่สุดในยุโรปซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นภาพลักษณ์ร็อกสตาร์ในคราบนักฟุตบอลนั้นก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อในปี1981วง Queens ได้เดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตเพื่อโปรโมทอัลบั้ม The Game ที่กรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาโดยในวันดังกล่าวนั้นมีผู้ชมกว่า 300,000 คนและแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็มีมาราโดน่าอยู่ด้วยโดยมาราโดน่านั้นได้รับคำเชิญเป็นการส่วนตัวจากไบรอันเมย์มือกีตาร์ของวงหลังจากนั้นเมื่อคอนเสิร์ตจบลงก็ได้มีภาพถ่ายของมาราโดน่าในเสื้อธงยูเนียนแจ็คกับวงควีนปรากฏสู่สาธารณะแต่ภาพดังกล่าวนั้นก็ได้กลายเป็นตำนานในภายหลังซึ่งไม่ใช่แค่วงการศิลปินเท่านั้นแต่บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์โลกหลายคนก็มีความสัมพันธ์อันดีกับมาราโดน่าแน่นอนว่าฟิโดคาสโตรผู้นำตลอดกาลของชาวคิวบาก็คือหนึ่งในนั้นเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเหนียวแน่นเป็นพิเศษโดยมาราโดน่านั้นเคารพคาสโตรเหมือนกับพ่อแท้ๆ
อีกทั้งตัวของมาราโดน่านั้นยังมีการสักรูปหน้าของคาสโตไว้บนร่างกายของตนเองอีกด้วยซึ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งชีวิตของมาราโดน่านั้นก็เหมือนดังชีวิตของร็อกสตาร์นอกสนามกลับเข้าสู่รายการข้างสนามทีสปอร์ตครับคุณผู้ชมครับเสน่ห์ของเราอย่างที่บอกแล้วเราจะนำเรื่องราวของนักกีฬาที่เป็นระดับตำนานอย่างวันนี้เป็นเรื่องราวของดิเอโก้มาราโดน่าครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจากนักกีฬามีชื่อเสียงระดับโลกและไม่ใช่แค่วงการกีฬาอย่างเดียวทุกวงการรู้จักเขาเลยใช่แล้วเบรกที่แล้วเป็นเรื่องของ pop culture you know This break is about Maradona culture of course ครั้งนี้นะคะจะมาพูดถึงความโด่งดังของมาราโดน่าที่ก้าวไปสู่วงการอื่นๆที่ไม่ใช่วงการลูกหนังอย่างเช่นตอนที่เขาเป็นนักบอลใช่ไหมคะเขาอะชอบไปถ่ายรูปกับวงดนตรีที่ชื่อว่าวง Queen จนทำให้ทุกคนเนี่ยจับจ้องมาที่มาราโดน่าคุณผู้ชมสมัยก่อนครับอยู่เนี้ยโลกมันแคบครับนึกถึงลิซ่าลิซ่าพูดถึงอะไรบางอย่างลิซ่าพูดถึงลูกชิ้นยืนกินเป็นเทศกาลลูกชิ้นยืนกินเมารถไฟไปเลยเนี่ยเขาเรียกว่ากระแสโลกแคบแต่สมัยก่อนโลกมันกว้างคุณผู้ชมครับวงการแต่ละวงการเขาไม่ได้จอยกันนะนักกีฬาคุณก็เป็นนักกีฬาอย่างเดียวเลยนักดนตรีก็เป็นนักดนตรีอย่างเดียวเลยแล้วสมัยก่อนอย่างที่บอกป๊อปคัลเจอร์ดนตรีร็อกดนตรีต่างๆมีผลต่อคนระดับโลกจำนวนมากถูกต้องแล้วมาราโดน่าเป็นคนทำลายกำแพงเหมือนนักร้องข้ามกำแพงแต่นี่นักกีฬาข้ามกำแพงข้ามกำแพงจากวงการกีฬาไปสู่วงการร็อกสตาร์คือศิลปินอย่างวงควีนเนี้ยนักดนตรีของเขาอ่ะเป็นคนชวนมาราโดน่าไปชมคอนเสิร์ตชมเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันคุณผู้ชมเห็นรูปแล้วว่าเขามีการใส่เสื้อของทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยแสดงว่าโอ้ยหนึ่งประทับใจเก่งมากใครคนใดคนหนึ่งในโลกใบนี้เก่งมากจนทุกๆวงการชอบใช่แล้วทุกวงการอยากให้เขามาดูผลงานตัวเองถูกต้องขอย้อนนิดนึงอย่างเช่นนักกีฬาระดับโลกคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคริสเตียโนโรนัลโดเมสซี่เองก็มีมาราโดน่าในดวงใจถูกต้องค่ะมีคำพูดของเมสซี่นะเมสซี่ว่าเขาบอกว่าเขาเล่นอีก100ปีก็เทียบไม่เท่ากับดิเอโก้มาราโดน่าหรือโรนัลดิโญเนี่ยที่เป็นทีมชาติบราซิลเป็นระดับตำนานเนี่ยเคยไปแข่งกับมาราโดน่าเพราะมาราโดน่าชอบมาราโดน่าเนี่ยเขาชอบโรนัลดิโญว่าเด็กคนนี้เก่งมากเลยให้จัดฟุตบอลแบบ6ต่อ6มาแข่งกันเชื่อหรือไม่ว่าโรนัลดิโญเล่นไม่เป็นคุณผู้ชมกลัวแต่ดูมาราโดน่าทั้งที่อายุก็ต่างกันนะสุดท้ายแล้วมาราโดน่าแจกลายเซ็นแล้วก็โรนัลดิโญว่าคุณเนี่ยเป็นนักกีฬาที่ทำให้ผมมีความหวังเป็นนักกีฬาคนสุดท้ายที่ทำให้ผมมีความหวังกับวงการฟุตบอลเท่านั้นแหละโรนัลดิโญหลั่งน้ำตาเขามีผลมากแล้วผมเชื่อว่ามาราโดน่าเป็นนักกีฬาในตำนานและนักกีฬาที่เราเห็นเป็นนักกีฬาระดับโลกทุกวันนี้หนึ่งแรงบันดาลใจมาจากดิเอโก้มาราโดน่าใช่ข้ามไปสู่วงการอย่างวงการร็อกสตาร์ก็มีวงควีนใช่แล้วคือมาราโดน่าเนี่ยเขาก้าวเข้าไปสู่ทุกๆวงการเลยต้องใช้คำนี้เลยดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ชื่นชอบจนทำให้เกิดวัฒนธรรมมาราโดน่าคุณผู้ชมไม่ทราบหรอกครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเราอยู่ประเทศไทยเราไม่รู้ว่าอาร์เจนตินาเป็นยังไงหรืออเมริกาใต้เป็นยังไงค่ะดิเอโก้มาราโดน่านะครับเขาดังขนาดที่ว่าหนึ่งมีภาพยนตร์เป็น20เรื่องนะเอาไม่ต้องอะไรมากคุณผู้ชมกด Netflix พิมพ์ว่ามาราโดน่าขึ้นเป็นสารคดีดิเอโก้มาราโดน่าคุณที่เรียกว่าส่งไปทั่วโลกมากวันนี้จะให้ดูว่าวันนี้เขาส่งผลบุคคลหนึ่งแค่เก่งอย่างเดียวคุณผู้ชมครับค่ะชมไม่รู้นะครับว่าเก่งอย่างเดียวอ่ะฟุตบอลมีผลต่อคนทั้งโลกแม้กระทั่งเขาจะไม่อยู่แล้วชื่อเสียงของเขาก็ยังอยู่ด้วยถูกต้องมีอิทธิพลอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายเงี้ยสมัยก่อนเขาแต่งกายแบบ90คุณผู้ชมฟุตบอลเดี๋ยวแต่งเกมบอลเดี๋ยวนี้เป็นยังไงผมไม่รู้นะแต่สมัยก่อนเนี่ยแค่นี้คืบเดียวเหมือนเอวกางเกงมอสอ่ะก็คือสั้นๆเลยสั้นๆอ่ะแล้วฟิตๆแล้วนักกีฬาแต่เราก็ใส่ตาหมดเลยเหรอคะเออทรงผมอีกนี่ถ้าพี่ไม่เกรงใจผมงอกถ้าผมงอกทันนะจะไว้ทรงไว้ทรงมาราโดน่าเลยเหมือนอารมณ์เกาหลีอ่ะเหมือนคุณผู้ชมมาราโดน่าเปรียบเสมือนลิซ่าในสมัยนั้น
ดังแบบปุ๊บๆข้ามประเทศใครก็ทำตามหมดเลยข้ามทวีปจนเกิดเป็นวัฒนธรรมมาราโดน่าที่พลอยบอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวัฒนธรรมมาราโดน่าเนี่ยมันมีอิทธิพลมากมายขนาดไหนและมีที่มาที่ไปยังไงไปชมกันเลยค่ะต่อให้จะไม่สามารถหาข้อมูลมายืนยันได้ 100% แต่ไม่ว่ายังไงมันก็สุดยอดอยู่ดีแล้วกับเรื่องราวของดิเอโก้มาราโดน่าซึ่งเขาอาจจะเป็นนักกีฬาคนแรกที่มีการหยิบยกเอาชื่อมาตั้งเป็นเกมโดยเกมดังกล่าวนั้นมีชื่อว่าปีเตอร์ชิลตันแฮนด์บอลมาราโดน่าจากทีมผู้พัฒนาอากัตเพรสซอฟต์แวร์ซึ่งวางจำหน่ายในปี1986เป็นปีเดียวกับที่มาราโดน่านั้นได้สร้างตำนานในฟุตบอลโลกในปี1986ซึ่งเหตุการณ์หัตถ์พระเจ้าของมาราโดน่านั้นในฟุตบอลโลกครั้งดังกล่าวนั้นโด่งดังมากจนทีมผู้พัฒนานั้นเกิดไอเดียซึ่งหยิบจับมาปรุงแต่งจนกลายเป็นเกมบนแพลตฟอร์มคอมมานโด64 CPC และ CX Spectrum ถึงแม้เกมปีเตอร์ชิลตันแฮนด์บอลมาราโดน่าจะไม่ใช่เกมที่โด่งดังระดับโลกแต่ก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าชื่อของมาราโดน่านั้นไม่ได้อยู่แค่สนามฟุตบอลเท่านั้นด้วยความที่เป็นยอดนักเตะบวกกับบุคลิกอันจัดจ้านของเขาที่ไม่ว่าจะไปปรากฏที่ไหนก็ตามยังไงก็ได้ก็ยังมีคนที่พร้อมสนับสนุนอยู่เสมอแน่นอนว่าหลังจากนั้นแทบทุกเกมที่เกี่ยวกับฟุตบอลนั้นจะมีชื่อของมาราโดน่ารวมอยู่ในนั้นด้วยเสมอต่อให้ตัวของเขานั้นแขวนสตั๊กไปแล้วก็ตามแต่ตัวของเขานั้นก็ไม่เคยหายไปไหนเพียงแต่เปลี่ยนสภาพเป็นนักเตะตำนานของเกมนั้นพร้อมกับค่าพลังที่มากกว่าเดิมด้วยซ้ำนอกจากโลกแห่งเกมแล้วโลกแห่งดนตรีก็ไม่ใช่คอยกเว้นสำหรับมาราโดน่าถึงแม้ว่าบ้านเรานั้นจะไม่ค่อยมีการกล่าวถึงเท่าไหร่ก็ตามแต่ในทวีปอเมริกาใต้นั้นมีเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเขาไม่ต่ำกว่า10เพลงแต่ในจำนวนนั้นก็มีเพลงโด่งดังระดับท็อปชาร์ตรวมอยู่ด้วยนั่นก็คือเพลง La Mano de Dios หรือ Hand of God ของศิลปินโรดริโกบูเอโนก็คือเพลงที่มีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องราวของมาราโดน่าซึ่งโด่งดังถึงที่สุดและปัจจุบันนั้นมันก็ได้กลายเป็นเพลงระดับคลาสสิกของประเทศอาร์เจนตินาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนอกจากมาราโดน่ามีเกมแล้วมีเพลงแล้วตัวเขาก็ยังมีภาพยนตร์ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับมาราโดน่านั้นถึงแม้ว่าผลงานการแสดงของเขานั้นจะไม่มากมายและส่วนใหญ่ก็เป็นหนังที่เข้าฉายในประเทศอาร์เจนตินาเป็นหลักแต่ชายคนนี้ก็คือหนึ่งในบุคคลที่มีสารคดีเป็นของตัวเองมากที่สุดเลยก็ว่าได้โดยมีทั้งหมดไม่ต่ำกว่า20เรื่องและกระทั่งแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแห่งยุคอย่าง Netflix ก็ยังมีเรื่องราวมาราโดน่าอินเม็กซิโกให้ทุกๆคนนั้นได้รับชมจากที่กล่าวมาทั้งหมดสำหรับชายที่ชื่อดิเอโก้มาราโดน่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจใดๆเลยเพราะนี่ก็คือ1นักกีฬาที่ครบเครื่องที่สุดในประวัติศาสตร์ในสนามก็เก่งกาจนอกสนามก็จัดจ้านและถ้าพูดให้ถูกนั้นมาราโดน่าไม่ได้โด่งดังจนป๊อปคัลเจอร์หยิบเข้าไปใช้งานแต่ตัวของมาราโดน่านั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไปเลยต่างหากและเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแน่นอนว่าชื่อของมาราโดน่านั้นก็จะคงอยู่ไปตลอดกาลนั่นคือกระแสความนิยมของผู้ชายคนหนึ่งที่มีผลต่อคนแทบทั้งโลกที่ผมใช้คำนี้เพราะว่าทุกๆประเทศรู้จักชายคนนี้ใช่แล้วทุกๆวงการมีความทรงจำเกี่ยวกับชายคนนี้ดิเอโก้มาราโดน่าถูกต้องครับผู้ชมครับอย่างที่บอกว่ามีวัฒนธรรมมาราโดน่าเลยมีการแต่งกายแบบเขาไว้ผมแบบเขากางเกงแบบเขาไลฟ์สไตล์แบบเขาถูกต้องเที่ยวผับที่เขาไปผมเชื่อว่าพอเราเปรียบเทียบแบบนี้เหมือนเรานิยมอะไรบางอย่างเราก็อยากใช้ชีวิตจำลองประสบการณ์บางอย่างที่เหมือนกับไอดอลของเราใช่แล้วเอาง่ายๆคือเจเนี่ยเจชนาทิพย์ของเราเนี่ยมาราโดน่ามีผลตั้งแต่เขาอยู่ในท้องอะ wow. แม่เมอพ่อเพื่อนเขาชอบอะคือสั่งสมแบบนั้นคิดดูมีผลต่อดวงวิญญาณมาจุติเอาสิไม่น่าเชื่ออุ๊ยหรือว่าทำรายการผีมากเออยินดูแล้วปัจจุบันนี้เขาก็จากไปด้วยวัย60ปีด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันต้องหลายๆคนไม่จบนะฟังแบบนี้ใช่ๆๆคือหลายๆคนเนี่ยเขาไม่เชื่อการตายของมาราโดน่าค่ะเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะหัวใจวายเฉียบพลันบางคนอาจจะตั้งข้อสงสัยถึงว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านู่นนี่นั่นแต่ด้วยความที่เป็นคนดังมากๆมีอิทธิพลต่อโลกมากๆเนี่ยก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่เชื่อในการเสียชีวิตของเขาว่าจะเกิดจากสาเหตุนี้จริงๆคำถามถามน้องพลอยอย่าง EP วันนี้ที่เรานำเสนอเรื่องราวของมาราโดน่ารวมถึงวัฒนธรรมมาราโดน่าเราได้อะไรบ้างของพลอยคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างมาราโดน่าเนี่ยเขาเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตให้หลายๆคนเลยคือพลอยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ทำอะไรเนี่ยค่อนข้างสุดโต่งทำอะไรไปถึงจุดที่สูงที่สุดทำอะไรก็คือเต็มที่มากไม่แบบว่าไม่มีแบบว่า
แผ่วเลยสักอย่างนึงไม่สามไม่ใช่ว่าจับทางวงการฟุตบอลทางอื่นๆเนี่ยจะไม่ได้คือเขาทำอะไรเนี่ยเขาทำอย่างเต็มที่เขาใช้ชีวิตจนเป็นที่น่าจดจำถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาจะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะคะแต่ว่าทุกๆสิ่งที่เขาทำเนี่ยทุกๆการกระทำของเขาเนี่ยก็ยังเป็นที่จดจำและเป็นตำนานที่ให้พูดถึงตลอดไปเลยสรุปซะเจ้าน้อพอคือชีวิตมาราโดน่าสุดโต่งมีทั้งด้านดีและด้านที่ไม่ดีครับเรื่องราวของพฤติกรรมแต่คำถามคือคนคนหนึ่งได้จากไปแล้วเขาได้ทิ้งเรื่องราวคือเขาไม่สามารถเกิดใหม่เพื่อมาแก้ไขเรื่องราวของชายที่ชื่อว่าดิเอโก้มาราโดน่าต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของเราต่างหากที่ไม่ใช่สงสัยว่าเขาตายอย่างไรสำหรับพี่นะพี่นวัดเราจะเลือกเสพช้อปปิ้งเรื่องราวด้านดีของเขาอย่างไรมากกว่าเอาง่ายๆคุณผู้ชมคือเรามองอ่ะเราสามารถไปร้านสะดวกซื้อเราสามารถเลือกตังเท่ากันเราสามารถเลือกซื้อสิ่งดีๆกับร่างกายกับสิ่งที่เป็นโทษก็ได้ใช่สื่อเหมือนกันเราสามารถเสพอะไรที่เราตั้งใจนำเสนอเรื่องราวของมาราโดน่าคือเป็นด้านของชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเสร็จแล้วเรื่องนั้นไม่ดีก็เป็นประโยชน์นะใช่ค่ะเราเห็นว่าอ๋อทำแบบนี้มีผลแบบนี้นั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจให้คุณผู้ชมได้นำเรื่องราวประโยชน์ประสบการณ์ของมาราโดน่ามาเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเขาใช้ทั้งชีวิต60ปีของเขาให้เราได้เรียนรู้ใช่แล้วค่ะทุกๆอย่างมันมีหลายด้านอยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเลือกมองด้านไหนใช่ครับผมและเราจะขยี้อยู่ให้แหลกแบบนี้ทุกสัปดาห์ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับกับรายการข้างสนามทีสปอร์ตและแน่นอนครับที่นี่ทีเดียวทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ 9:00 น. ถึง 9:30 น.ทางที่สปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ย